ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่เช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้ร้อยขาย่าวยามเช้าที่บูสกายนะคะ,คะก็มีเรื่องสองสามเรื่องค่ะค,คุณสิสุขเกี่ยวกับเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องหน้ากากขาวแล้วก็เรื่องของการประชุมคลมวันนี้นะคะที่กำแพงเพชรกับพิจ,จิตรส่วนเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทำท่าว่าจะอึมครึมแล้วก็ยังดูจะอยู่ในพื้นที่สีเทาอยู่ ยังไม่รู้ว่าจะดําหรือว่าขาวนั่นก็คือเรื่องของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรซึ่งปรากฏว่าเท่าที่ดูจากโลกออนไลน์แล้วเนี่ยข่าวของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรแทบจะมีคนพูดถึงน้อยมากโดยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือไม่แน่ใจว่าพาตัวเองหายไปเองหรือมีใครบางคนพาเขาหายไปแต่ว่าก็มีญาติพี่น้องนะคะซึ่งก็มีเลขาของเขา แล้วก็คนสนิทของเขารวมถึงทนายสุวัสดิ์อภัยพักก็เดินทางไปแจ้งความเมื่อวานนี้ที่สนวังทองหลงางเมื่อตอนสายแล้วก็สนวังทองหลางก็แนะนําให้ไปกองปราบในที่สุดค่ะคพอไปถึงกองปราบแล้วเนี่ยข่าวของเอกยุทธ์อัญชบุตรกลายเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะมีคนพูดถึงน้อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าไปไหนไปกับใครแล้วไปยังไงนะคะสองสามข่าวหลักๆในเช้าวันจันนี้ก็ ดูเหมือนว่าจะใหญ่ๆแค่นี้ล่ละค่ะคแต่น่าจะเป็นข่าวที่ยังคงดําเนินต่อไปตลอดวันอาทิตย์ตลอดสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันอึมครึมหมดทุกเรื่องเลยวันนี้คลมมที่พิจิตกับกำพังเพชรเราก็คงจะได้รู้กันว่าในที่ประชุมคลม จะว่าด้วยเรื่องอะไรและไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการจำนำข้าวเพราะว่ารายง,งานล่าสุดบอกว่าเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสุรนันท์เวชชาชีวะซึ่งมีตําแหน่งเป็นนายกน้อยเนี่ยนะคะคได้ออกมาประกาศแทนนายกรัฐมนตรีแล้วว่าการรับจำนำข้าวโครงการประชันิยมสําคัญของรัฐบาลเพื่อไทยนั้น ต้องดาเนินต่อไปแต่จะมีการปรับในเรื่องของราคาซึ่งยังไม่บอกตัวเลขว่าตัวเลขนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ได้ยืนยันว่าโครงการนี้แม้ว่าจะขาดทุนมโหรารยังต้องดําเนินต่อไปนี่เป็นคําของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะคที่พูดมาจากการเริ่มต้นน no กขมิ้นคอรมอขมิ้นของเขาที่พิจิตกับกำแพงเพชรซึ่งก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องโครงการประชานิยมที่ทําลายงบประมาณของประเทศไปเนี่ย อาจารย์ทีรชัยบอกว่ามากกว่า2.6แสนล้านบาทแต่เป็นเลขาที่สามารถจะประกาศออกมาได้เลยว่าเราจะดําเนินโครงการนี้ต่อไปนะคะไม่หวั่นคำคอรหานินทาใดๆทั้งนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูลสถานการณ์ในต่างประเทศกันก่อนค่ะคเดี๋ยวไล่เรียงไปเลยนะครับที่ตุรกีนะครับก็ยังคงต่อเนื่องกันมานั่นก็คือสถานการณ์การชุมนุมประท้วงของประชาชนชาวตุรกีนะครับแล้วก็ล่าสุด ท่าทีของนายกรัฐมนตรีตุรกีเนี่ยก็ยังคงแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อผู้ชุมนุมนะครับโดยการประท้วงของชาวตุรกีหลายพันคนนะครับก็ยังคงออกมาชุมนุมบริเวณจตุรัสทักซิมประท้วงคัด้านรัฐบาลต่อไปเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีของตุรกีนะครับเรเซฟตอยยิปเออโดแกนก็ยังคงแสดงท่าทีแข็งกร้าวมีการตระเวนระดมเรียกเสียงสนับสนุนของฝ่ายตนเองนะครับตามเมืองต่าง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจปราบจลาจลได้ประทะกับผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งมีจำนวนนับหมื่นๆคนนะครับสถานการณ์ความไม่สงบก็เลยยังเดินหน้าต่อไปความรุนแรงก็ยังคงปะทุลุกลามนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนซึ่งมันยิ่งเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นให้กับรัฐบาลชุดปัจจุบันฝูงชนก็ยังคงออกมาชุมนุมกันไม่ว่าจะเป็นในอิสตันบูลนะครับในเมืองอังการาแล้วในเมืองใหญ่อื่นๆอีกหลายเมืองนะครับ ก็ยังคงมีผู้ออกมาชุมนุมในขณะที่นายกก็เดินสายนะครับแหมเหมือนบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้ออกตะเวนปลุกระดมสนับสนุนส่งเสริมให้ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยออกมาตอบโต้การชุมนุมมีการรณรงค์ให้ไปเลือกพักรัฐบาลในช่วงการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะจัดขึ้นในปีหน้าคือพูดง่ายๆว่าถ้าสนับสนุนรัฐบาลออกมาแสดงตอบโต้เพื่อไม่เห็นด้วยกับผู้ประท้วงนะแล้วก็ไปลงคะแนนให้พักรัฐบาลด้วยนะนะครับ ในเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะครับก็คือเมืองอาดามาเป็นเมืองใหญ่ซึ่งมีการประทะกันในตอนกลางคืนตำรวจเนี่ยพยายามที่จะจัดการกับผู้ชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตาแล้วจากนั้นนะครับมีรายงานว่ามีผู้ก่อจลาจนที่เป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเข้ามาสมทบสร้างความปั่นป่วนด้วยกวารคว้างก้อนหินเข้าใส่ผู้ประท้วงนี่นะฮะเป็นมวลชนฝ่ายรัฐบาลออกมาปฏิบัติก่อการ คว้างก้อนหินใส่ฝ่ายประท้วงรัฐบาลนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ปะทุขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจก็ยกกำลังเข้าปราบปรามประชาชนที่รณรลงคัดค้านไม่ยอมให้รัฐบาลหรือสวนสาธารณะใกล้ๆจตุรัสทักษิณนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ลุกลามมาเรื่อยๆผู้ชุมนุมเนี่ยมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าผู้ชุมนุมจำนวนมากเป็นคนหนุ่มสาวและชนชั้นกลางมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนนะครับ เสียชีวิตอย่างน้อย3คนเป็นผู้ประท้วง2เป็นตำรวจ1นี่ก็คือเหตุการณ์ในตุรกีนะครับ ก็ยังคงต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่สองโอ้โหนี่สถานการณ์นี่ไม่รู้ว่าจะจบยังไงครับพี่ปอค่ะก็ทางตรุรกีตอนนี้ออก็รัฐบาลให้เวลาในสัปดาห์นี้ให้กลับบ้านนะคะ,ะที่ลิเบียเหมือนกันค่ะเกิดเหตุปะทะก,กันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับกลุ่มผู้ติดอาวุธในพื้นที่ทางตะว,วันออกของเมืองเบงกาซีของลิเบียก็เป็นวันที่สองเหมือนกันที่มีเหตุปะทุรุนแรงขึ้นตั้งแต่วันเสาร์มีคนเสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว27คนจาก2วันและผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบ นายกรัฐมนตรีอาลีซีดานได้ถแถลงการเมื่อเช้าวันอาทิตย์เขาจะย่นเวลาการเยือนภาคตะวันตกของประเทศลงเพื่อติดตามสถานการณ์การประท้วงนายกรัฐมนตรีอาลีบอกว่าผู้ประท้วงหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่หน้าฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธลิเบียชิลซึ่งเคยมีส่วนร่วมในการขับไล่พันเอกโมอาม,มากัดดาฟีระหว่างเหตุสงครามกลางเมืองเมื่อปี2011ประชาชนต้องการให้กลุ่มติดอาวุธออกจากฐานที่มั่น เพื่อให้กองกำลังความมั่นคงของชาติเข้ามาปฏิบัติหน้าที่มีรายงานข่าวว่าเมื่อวันเสาร์กลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนบุกเข้าไปในฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธเกิดการประทะกันเป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บขณะที่พยายามผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่า กลุ่มติดอาวุธบางส่วนได้ละทิ้งฐานที่มั่นเพื่อลดความตึงเครียดลงพนเดกอาลีอาราชิกีโฆษกของกองทัพล,ลิีเบียบอกว่ากองทัพจำเป็นต้องเข้าควบคุมสถานการณ์ในฐานที่มั่นแล้วก็คุ้มกันคลังแสงเก็บอาวุธที่อยู่ภายในด้วยหลังจากปฏิวัติค้นล้มกัตด,ดาฟีประสบความสำเร็จกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มที่ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงนั้นยังไม่ได้สลายตัวไปแต่ตั้งตัวเป็นกองกำลังคุ้มครองในเมืองต่างๆของลิเบียแทนที่ตำรวจ หลายครั้งก็พบว่าสมาชิกของกลุ่มเป็นอันธพาลจับกลุ่มข่คมขู่คู่อริจนเกิดการนองเลือดหลายครั้งค่ะครับส่วนที่เยอรมน,นีนะครับไม่ใช่ภัยจากประชาชนไม่ใช่ภัยจากการเมืองแต่เป็นภัยธรรมชาตินะครับก็คือเรื่องของน้ําท่วมโดยเฉพาะในตอนภาคกลางของยุโรปนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมก็ยังคงดําเนินต่อไปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มาเนี่ยหสัปดาห์แล้วนะครับ ทางการเยอรมนีนะครับล่าสุดได้สั่งอพยพประชาชนอีกกว่า3 0,000คนหลังจากที่ระดับน้ําในแม่น้ําเพิ่มสูงขึ้นจนเขื่อนแตกแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการสืบหาที่มาของจดหมายขู่วางระเบิดเขื่อนด้วยนะครับสำนกักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับสถานการณ์น้ําท่วมในภาคกลางของยุโรปเนี่ยตอนนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21รายในขณะที่ระดับน้ําในแม่น้ําสําคัญหลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําดานูบเอลเบอร วลาตะว่าก็เพิ่มสูงขึ้นหลังจากฝนตกหนักทําให้ความเสียหายจากน้ําท่วมในภาคกลางและภาคใต้ของเยอรมนีเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในอีกหลายประเทศในยุโรปตอนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐเช็กออสเตรียสโลวาเก,กียแล้วก็ฮังการีทางการเยอรมนเนี่ยก็สั่งอพยพเพิ่มเติมนะครับเขื่อนในแม่น้ําเอลเบอร์แตกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า2 3 0 0 0คนต้องอพยพจากพื้นที่ ถนนหลายสายอาคารหลายแห่งถูกน้ําท่วมไฟฟ้าดับในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสืบสวนเพราะว่าสํานักข่าวหลายสํานักได้รับจดหมายคูวางระเบิดเขื่อนทําให้รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยยกระดับเฝ้าระวังเขื่อนต่างๆนะครับเพราะว่าน้ําก็เยอะอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีเขื่อนแตกจากการถูกวางระเบิดเพิ่มไปอีกเนี่ยสถานการณ์ก็จะยิ่งวิกฤต ส่วนที่ฮังการีนะครับก็มีการพยากรณ์อากาศบอกว่าแม่น้ําในระดับน้ําในแม่น้ํำดานูบจะเพิ่มสู่ระดับสูงสุดในวันจันทร์นี้ก็คือวันนี้นะครับแต่เป็นเวลาในบ้านเขาระดับสูงสุดที่คาดการณ์กันก็คือ8เมตรกับ95เซนติเมตรซึ่งสูงมากนะครับแต่ทางการฮังการีก็เชื่อว่าระบบป้องกันน้ําท่วมจะสามารถปกป้องพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงบูดาเปสต์ไว้อย่างแน่นอน อันนี้ก็คือความเชื่อมั่นของรัฐบาลเขาค่ะทางด้านยุโรปมาดูเมเดล,ล่านะคะเน่ซนเมเดล่านั้นเนี่ยนอนโรงพยาบาล2วันแล้วค่ะเป็นปอดติดเชื้อรุนแรงและสุดหนักตอนนี้ประชาชนเริ่มเข้าโบสถไปสวดภาวนาเพื่อขอให้คนสําคัญซึ่งเป็นอดีตผู้นําของเขานั้นเนี่ยหายป่วยโดยไวเขาอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองเปโตเรียนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยโฆษกของรัฐบาลบอกว่าอาการรุนแรง แต่ว่าทรงตัวแม้จะหายใจด้วยตัวเองได้เล็กน้อยแต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมใกล้ชิดของแพทย์เมื่อวันอาทิตย์ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่โบสถ์เลจิน่ามุนดีในเมืองโซเวโตอของโจเนสเบิร์กหลวงพ่อเซบาสเตียนลุซโซบอกว่าเนลสันแมนเดลานั้นไม่เพียงมีบทบาทสำคัญต่อแอฟริกาใต้แต่ยังสำคัญต่อโลกเราก็ทำให้ทุกคนนั้นเนี่ยพากันรุมใจกันสวดมวนต์เพื่อภาวนาให้เมนเดลาค่ะไปิดท้ายกันด้วยม็กซิโกนะคะ ประชาชนจำนวนมากปเปือยปั่นจักรยานในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเม็กซิโกแล้วนี่เป็นหนึ่งในโครงการ w วิร์ n เ k e d b i ด e รส์ซึ่งก็ให้เห็นความสำคัญของการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายแล้วก็ลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง ไฮไลท์สำคัญของการเปลือยกายปั่นจักรยานนั้นเนี่ยสแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของมนุษย์จึงเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่บนถนนเพิ่มความระวังในช่วงการสัญจรที่พรุ่งพล่านนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวน,นี้จะมีต่อเนื่องเขามีต่อเนื่องมา9ปีแล้วเริ่มที่แคนาดาและกระจายไปตามมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกสหรัฐและอังกฤษเป็นต้นส่วนปีนี้ก็กลับมาที่เม็กซิโกอีกครั้งหนึ่งล่ะค่ะจากข่าวต่างประเทศแล้วนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมว่าเช้านี้นะคะ ใครที่เข้าไปสำรวจตรวจสอบข่าวมีรยายงานล่าสุดก็คือว่าหลังจากที่ฝนตกติดต่อก,กันมา3ชั่วโมงเต็มๆเลยจนถึงสถานการณ์ตอนนี้ก็คือประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะคะฝนตกที่ภูเก็ตมาตลอดทั้งคืนก็ทำให้พื้นที่ในหลายจังหวัดของภูเก็ตน้ำท่วมขังค่ะ เพราะว่าระบายไม่ทันอันนี้ภาพจากไทยรัฐนะคะขอบคุณภาพจากออนไลน์ไทยรัฐซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นออนไลน์เจ้าเดียวที่มีภาพภูเก็ตน้ําท่วมอยู่ตอนนี้นะคะครเราเรบอกก็ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะน้ําท่วมเพราะว่าระบายไม่ทันเป็นผลมาจากอะไรมาจากการก่อสร้างแล้วไปถมทางเดินของน้ํานะคะคแล้วก็ทับขูครองเก่าๆด้วยทําให้พื้นที่รับน้ําไม่สามารถจะระบายได้มีการปลูกสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำด้วย ก็ทําให้น้ําระบายไม่ได้อีกเหมือนกันโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองอำเภอรกระทูซึ่งเกิดปัญหาน้ําท่วมขังซําซ่าคราวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะฝนตกตลอดทั้งคืนที่ภูเก็ตมีระดับน้ําท่วมสูงถึง20-50เซนติเมตรแล้วก็ประสบปัญหาค่อนข้างหนัก คือบริเวณถนนผังเมืองสายกอเนื่องจากอยู่ระหว่างการกอรรา่อสร้างแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำด้วยมีน้ำท่วมสูงถึง50เซนรถเล็กนี่ไปไม่ได้เลยล่ะค่ะบริเวณที่ตั้งของสอพอกระทูซึ่งอยู่ใกล้กับถนนสายต่างๆถนนสายนี้นะคะก็น้ำท่วมเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารนณะภยัยเทศบาลเมืองป่าตองแล้วก็ตำรวจต้องคอยออกมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะคาดว่าเช้านี่ยคือใกล้ๆต่อเมื่อสักครู่นี้ ฝนเพิ่งจะบ,บางตัวลงไปในอำเภอกระทูวีรักเกิดสิริมงคลก็ไปสำรวจพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองหลังจากที่ฝนตกหนักมาตลอดทั้งคืนนะคะก็พบว่าถนนหลายสายในเขตป่าตองนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมขัง ไม่ว่าจะเป็นถนนผังเมืองสายกอถนนราชอุทิศ200ปีเป็นต้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ระบายน้ำไม่ทันแต่น้ำทะเลยิงหนุนด้วยล่ะค่ะเทศบาลเมืองป่าตองก็เลยใช้เครื่องสูบน้ำระบายลงทะเลแล้วก็ยังทำอะไรมากไม่ได้ขเข้าใจว่าเช้านี้เดี๋ยวฝนหยุดตกแล้วเนี่ยก็จะระบายน้ำสถานการณ์ก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะคะนั่นก็คือภูเก็ตนะครับเติมข่าวตามประเทศนิดนึงนะครับที่ศรีลังกาเนี่ยพายุฝนแล้วก็ลมกันโชกแรง พัดกระหนำ่ทำทําให้ศรีลังกามีผู้เสียชีวิตแล้วไม่น้อยกว่า19รายนะครับแล้วก็สูญหายอีกหลายสิบคนส่วนใหญ่เป็นชาวประมงที่ออกเรือจับปลาในทะเลแล้วมีคลื่นแรงนะครับขณะนี้ก็มีแจ้งยอดผู้หายสาบสูญในทะเลกว่า36คนเขาก็กําลังค้นหากันอยู่นะครับนีค่คือเพิ่มเติมมาจากศรีลังกาค่ะ แล้วก็มาหนังสือพิมพ์ของเราเพิ่งมาในเช้าวันนี้นะคะไล่เยงดูกันเลยค่ะพาทุกข่าวหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะไทยรัฐเดลี่นิวส์นะคะหนังสือพิมพ์สองฉบับยักษ์ใหญ่หัวสีก็มาดูว่าทิศทางของยักษ์ใหญ่หัวสีสองฉบับนี้นะคะพาถึงเรื่องเอกยุทธ์ค่ะว่าแล้วเชียวเพราะว่าออนไลน์เนี่ยออนไลน์เนี่ย,ออยคือวันนี้จะเป็นวันที่เราจะได้เห็นเลยนะคะว่าสถานการณ์พื้นที่ของสื่อทั้งสองสองพื้นที่เนี่ยนะคะ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง <sustain> ถ้าเป็นสื่อออนไลน์เนี่ยจะเรียกว่าพาดหัวขา่าวหรือเฮดไลน์ในโลกออนไลน์เป็นเรื่องหน้ากากขาวอย่างเดียว <c oughs> เพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยเป็นผู้หลีดหน้ากากขาวขึ้นมาในโลกออนไลน์วันนี้จึงเฮดไลน์ด้วยหน้ากากขาวอย่างเดียวเลยไม่มีเรื่องของคุณเอกยุทธ์เลยแต่ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ในเช้าว, <c oughs> วันนี้ค่ะห <c oughs> น <chosen> ังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะเรื่องของคุณเอกยุทธ์นั้นอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทุกฉบับเลยค่ะ ทุกฉบับเลยนะคะไม่เว้นไม่เว้นเลยแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับด้วยโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ,อ,กฤษ,อ,กฤษอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะนายกุรัฐมนตรีสงสัยจะเละแน่แท้และเป็นเรื่อง<น>ใหญ่แล้วเพราะว่าเรามาดูแบงก์ขบโพสกับไทยรัฐถ้าจะบอกว่าทิศท,ทางของข่าวนั้นมาจากยักษ์ใหญ่ทั้งสองฉบับสองภาษานี้นะคะท่านผู้ชมมาดูแบงก์ขบโพสกับไทยรัฐในแบงก์ขบโพสเนี่ยนะคะซึ่งหนังสือพิมพ์ของภูมิภาคนี้เลยนะคะแล้วก็เป็น Refer อร์เของ ทั่วโลกนี้นะคะเอกยุทธหายไปเอกยุทธอันชมบุตรหายไปเขาคือผู้ที่เ,เป็นแนวร่วมในการต่อต้านทักงสินที่เข้มแข็งครับแล้วก็เป็นพยานปากสำคัญในคดีวอชั้น7 4ซีซันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> แล้วก็คดีนั้นเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่กระบวนการที่เข้มข้นขึ้นต่อจากข่าวเอกยุทธนะคะแบ่กับพดพวดมานีเลยค่ะหนา้าขาวค่ะ สองข่าวเลยค่ะสองข่าวอันนี้เป็นแล้วก็ข้าวสามข่าวนี้ไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลยิ่งรักเลยค่ะถ้าบอกว่าแบงก์กับโพสต์นี้คือสื่อซ,ซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดต่อนักการทูตนักธุรกิจนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเอกยุทธ์หายไปนายกต้องรับผิดชอบ,รบเรื่องข้าวนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะคเพราะว่าดรธีรชัยพน่านนุบาลนั้นเนี่ยใช้ Facebook เป็นที่อธิบายแล้วก็ต่อต้าน<ม>เรื่องข้าวเนี่ยอย่างรุนแรงที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวรองลงมาคือคุณกอบศักดิ์สภาวสุซึ่งรวบรวมเรื่องข้าวได้เป็นอย่างดีมากและนี่ก็คือภาพข่าวที่อธิบายเรื่องราวได้มากมายมเมื่อผู้ชุมนุมหน้ากากสีขาวบอกว่าชินวัตต้องหยุดทําร้ายประเทศของฉันบ้านของฉันชินวัตหยุดทําร้ายบ้านของฉันได้แล้วหมดเวลาแล้วรัฐบาลยิ่งรัก เขาเลือกเอาแบคของโพสต์เลือกเอาป้ายสองป้ายแล้วเลือกเอาภาพที่มวลชนหนาแน่นมากที่สุดเมื่อวานนี้ถ้าวัดจากพื้นที่บวกลบคูณหาแล้วนะคะก็ประมาณ1,000คนแล้วทุกคนสวมใส่หน้ากากสีขาวทั้งบนใบหน้าแล้วก็ที่เสื้อของเขาแล้วหน้ากากสีขาวก็มีหลากหลายรูปแบบ,บแล้วก็พูดถึงว่าหน้ากากสีขาวนั้นเนี่ยได้ประท้วงกันไปมีการชุมนุมกลุ่มคนที่เรียกว่าหน้ากากขาวไปทั่วทั้งทั้งประเทศแล้วค่ะขึ้นเพลิบทั่วทุงจังหวัด อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากอายุรัฐบาลนี้มีปัญหาแล้วล่ะค่ะคเพราะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐเองซึ่งก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเอกยุทธ์มานานนะคะเชา้าวันนี้ยังไม่ไหวค่ะอ,อนรดทนไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่ขายได้ ภาพข่าวนี้นะคะอรุณีสุนทรพัฒเสื้อสีชมพูน้องสาวเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะคะก็ไปพบกับพันตำรวจโทนิคมชัยเจริญสารวัตรที่กองปราบก็ให้ข้อมูลการหายตัวไปของเอกยุทธ์หลังจากเซ็นเช็คเบิกเงินสดไป5้าล้านบาทไทยรัฐบอกว่าแจ้งตำรวจภวาถูกอุ้มเอกยุทธ์หายตัวปริศนาพบอดีตเจ้าพ่อแชร์าชาเตอร์เซ็นเบิกเช็ค5ล้านบาทแล้วล่องหนไปญาติบอกว่าการหายตัวไปนั้นมีทรัพย์สินติดตัวอื้อซ่าเลยทีเดียวละค่ะคอันนี้เรื่องใหญ่ แล้วก็มาถึงเรื่องนี้ Daily News ์ค่ะเอกยุทธ์โดนอุ้มญาติโรดแจ้งความนะคะก็เป็นภาพแจ้งความที่กองปราบจากหนังสือพิมพ์หัวสีนะคะเรามาดูหนังสือพิมพ์ฉบับ The Nation บ The Nation ภาษาอังกฤษอีกฉบับหนึ่งนะคะเอกยุทธ์หายตัวไปไทคูนมิ s ซิง่งเอกยุทธ์หายตัวไปอันนี้เรื่องใหญ่แล้วล่ะคะ่ะเรื่องอื่นคนแท้จะไม่ได้ดูแล้วแต่น้าแปลกตรงที่ว่าเนชั่นนั้นเนี่ยให้น้ำหนักของหน้ากากสีขาวแค่เพียง ไฮไลท์เท่านั้นเองแล้วไปตามต่อข้างในนี่มาดูหนังสือพิมพ์กลุ่มหนังสือพิมพ์การเมืองนะคะคการเมืองในเช้าวันนี้แนวหน้าค่ะแนวหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเอกยุทธ์หายตัวลึกลับวันอุ้มค่าญาติร่อร้องกรองปราบหายไปพร้อมกับคนขับรถและเงินส่วนล้านบาทค่ะตำรวจตั้งปมไล่พนักง,งานออกกระช่วิวาทะกับคาราโอเกะก็ใช่ เป็นคู่อริก,กับรัฐบาลก็ใช่เป็นพยานปากสําคัญในคดีวอห้าโฟร์ซีซันกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์แสนสิริก็ใช่นี่คือข่าวเอกอยุทธ์รองลงมาบนหน้าหนึ่งของแนวหน้าบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีผวาจํานําข้าวเจ๊งแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังหักกับรองสุภานะคะ บุญทรงลุยแจงชาวนาเรื่องจำนำข้าวและหน้ากากขาวพลึบทั่วประเทศไล่ปูกระหึ่มรัฐบาลผุดเวทีม็อบชนม็อบแล้วล่ะค่ะ เมื่อมีหน้าก,กากขาวได้รัฐบาลก็เปิดเวทีหน้าก,กากสีแดงซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปแล้วแนวหน้าเลือกใช้รูปหน้าก,กากสีขาวที่แน่นพลืบหน้าลานเวิร์ทร a d เซ็นเตอร์ Trade พร้อมกับป้ายว่าขณะนี้กองทัพประชาชนได้ลุกขึ้นมาแล้วหน้าก,กากสีขาวหรือว่า V4 Thailand จากโลกออนไลน์พวกเขาสวมหน้าก,กากขาวออกมาเดินบนสี่แยกราชประสงค์หน้าเซ็นทรัลเวิร์เพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ล้มระบอบทักษิณชินวัตรมีผู้คนนับพันแนวหน้านับพัน นักซื้อพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคนังซื้อพิมพ์ไทยโพสต์ในเช้าวันนี้นะคะใช้ชาวนาใช้ชาวนาฟอกเจ๊งคือการเสวนาเรื่องข้าวที่พิสนุโลกมีคอมอที่พิจิตกับที่กำแพงเพชร เสวนาเรื่องข้าวกับชาวนาที่พิษณุโลกในวงเสวนานี่แหละค่ะมีนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งในวงการเอเจนซี่โฆษณาบอกว่านักวิชาการกลุ่มนี้แหละค่ะเป็นนักวิชาการที่ถูกจ้างมาด้วยอัตราสนนราคันเดือนละแสนถึงสองแสนบาท<ม>เพื่อทำหน้าที่ซักฟอกเกี่ยวกับเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวว่าเป็นโครงการที่ดีหน้าก,กากขาวบานหน้าก,กากขาวบานแล้วล่ะค่ะห<ม>น้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นภาพหน้ากากขาวหน้ากากขาวขึ้นบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ หน้ากากขาวนั้นเนี่ยไม่เพียงแค่จะจุดติดแต่ว่าลุกพลึบแล้วล่ะค่ะเพราะว่ากลุ่มเสแดเนี่ยก็ออกมาออกมาท้าตีท้าต่อยแล้วข่าวเอกยุทธ์นั้นเป็นข่าวที่3รองจากข้าวหน้ากากขาวและเอกยุทธ์นะคะสําหรับหนังสือพิมพ์มัติชนมาดูท่าทีและลีลาของมัติชนในเช้าวันนี้นะคะหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนซึ่งก็ยังคงบริบทดั้งเดิมเลยทีเดียวนายกรัฐมนตรีประชุมคลมนายกรัฐมนตรีชมอุทยาน ชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก่อนประชุมคลมสัญจรที่กำแพงเพชรซึ่งจะเริ่มต้นเปิดฉากขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะคนายกชมอุทยานไม่รู้อะไรแล้วก็นัทวุฒิบอกว่าเงินถึงมือชาวนาแน่นอนคือเต็มๆเลยห0แสนล้านบ,บุญทรงบอกว่าจะต้องบอกกับชาวนาให้รู้ว่าเราเนี่ยยืนอยู่กับชาวนาและเคียงบ่าเคียงไหล ส่วนดี SI ยึดอีกมัติชนกลับเล่นข่าวใหญ่ขณะที่เพื่อนในวงการสื่อทั้งหมดเลย99%นั้นเนี่ยว่าในเรื่องของเอกยุทธ์กับหน้ากากาขาวแต่มัติชนพูดถึงเรื่องนายกไปประชุมที่กำแพงเพชรเดินในวันอุทยานอุทยานประวัติศาสตร์และพูดถึงเรื่องรถหลูรถ <ừ> หลู1รู126คันซึ่งมันมาจากจุดเริ่มต้นคือรถไฟไหม้6คันครประเด็นของรถหลูก็คือว่า ประเทศชาตินี้ประชาชนคนไทยทุกคนนี้ต้องการรู้ว่ารถกลุ่มนี้เป็นของใคร<ม>แล้วจะไปส่งใครแต่ตอนนี้รถหรูนะั้นถูกเตะมาอยู่ใน DSI แล้วกลายเป็นว่าไปตามจับรถหรูตามเต้นต่างๆตามวัดต่างๆตามนู่นตามนั่นตามนี่ไปยึดรถน,นั่นยึดรถนี่ประเด็นมันคือไม่ใช่ตรงนั้น<ม>ประเด็นมันคือว่าไอ้รถหรูหกคันนั้นม,มันเป็นของใครครับ ใครเป็นเจ้าของรถหรูหกคันนั้นปรากฏนี่ไปค้นหมดเลยเห็นไหมคะสังเกตไหมคะถ้าประเด็นอะไรก็ตามไปอยู่ในมือของทาริสมันจะถูกเตะออกไปเตะออกไปเตะออกไปจนไกลไปจากประเด็นเดิมจนไกลไปจากเรื่องเดิมและวันนี้มันไกลไปสุดกูไกลไปถึงคอนโดสุดขุมวิทยไกลไปถึงพระผู้ใหญ่ไกลไปถึงข้าราชการผู้ใหญ่แล้วในที่สุดทาริสก็บอกว่าพระและข้าราชการผู้ใหญ่ไม่ผิด ในที่สุดมันจะค่อยๆกลายไปกลายไปจนทีงเราลืมไปเลยว่าเรื่องรถหรูแล้วแท้ที่จัมนมาจากลูกนักการเมืองขายรถหรูลูกนักการเมืองส่งรถหรูลูกนักการเมืองอจดประกอบเองลูกนักการเมืองเลี้ยงภาษีประเด็นม,มันไปถึงตรงนั้นเลยค่ะคและเอกยุทธ์ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาของสื่อบางฉบับอย่างเช่นมติชนนี่ก็ใช่เป็นข่าวรองลงมาเกือบจะหายไปอยู่ซ้ายสุดเลยละค่ะ ญาติร้องกองปราบนคร่บานให้หาเอกยุทธ์เบิก5ล้านก่อนหายไปพบกันครั้งสุดท้ายที่สุวรรณภูมิอันนี้นะคะแต่มาดูค่ะคนนี้ก็จะเป็นสื่อที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่สัหน่อยนึง <c oughs> ข่าวสดข่าวสดมีภาพนายกรัฐมนตรีแสนสวยนะคะมีภาพตึกวีรสุไฟไหม้ <c oughs> บนหน้าหนึ่งของข่าวสดไม่มีเรื่องหน้ากากเลยแม้แต่ข่าวเดียวดูเอาเลยนะคะครับ ไม่มีปรากฏการณ์หน้ากากเลยแม้แต่ข่าวเดียวค่ะซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากสาหรับการเป็นสื่อมวลชนเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่มากแต่ข่าวสดไม่มีเลยค่ะพอๆกับที่มติชนก็ไม่เห็นเลยค่ะม,มติชนกับข่าวสดเป็นสองฉบับที่ไม่มีเรื่องหน้ากากเลย เป็นสื่อมวลชนที่ลืมเรื่องหน้ากากไปเลยตกข่าวเรื่องหน้ากากเลยไม่มีเรื่องหน้ากากเลยในหน้าหนึ่งค่ะคือจะไม่มีเรื่องชายชุดดํากับเรื่องหน้ากากขาวเนี่ยไม่ม,มีเลยค่ะอันนี้น่าประหลาดใจมากนะคะว่าคือไม่ประหลาดใจที่เขาทําได้แต่ประหลาดใจมากว่ากล้าทำกล้าทำในวันที่โลกออนไลน์เนี่ยไปขนาดนี้แล้วแต่กล้าที่จะปิดตาข้างหนึ่งฉันไม่สนใจเรื่องหน้ากากเอกยุทธเป็นข่าวใหญ่ของข่าวสดตำรวจบอกว่ามุ่งลงใต้ได้เบาะแสที่พัทลุง คนใกล้ชิดบอกว่าเอาไปเอาเงินไปส่งให้กับมือยังไม่รู้ชะตากรรมอันนี้นะคะส่วนหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ2ฉบับในเช้านี้นะคะฉบับที่หนึ่งก็เรื่องกรุงเทพธุรกิจเรื่องจำนำข้าวนี่แหละค่ะคร,ครังก็ให้กู้อีก4ี่หมื่นล้านงานนี้ไม่ชิบหายวันนี้ไม่รู้จะชิบหายวันไหนละค่ะคก็กู้กันอีกนะคะแล้วก็โพสต์ทูเดย์ในเช้าว,วันนี้โพสต์ทูเดย์เช้าว,วันนี้ก็คือเรื่องจำนำข้าวนี่แหละค่ะไม่มีเรื่องไหนใหญ่เท่าเรื่องนี้อีกแล้วละค่ะตั้งสุภา กิติรัตน์ให้ทาบัญชีข้าวต่อไปนะกับลําตั้งรองสุภาชนกับกระทรวงพาณิชย์เจ๊งกันไปแล้วล่ะค่ะจำนำข้าวยับเยินไป2 6แสนล้านบาทแล้วก็คดีร้อนจากหน้าจากหน้าหนึ่งของโพสต์เดย์คดีร้อนเอกยุทธ์หายตัวไปทั้งหมดนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งเรื่องข้าวก็ร้อนรเรื่องเอกยุทธ์ก็ร้อนค่ะเรื่องหน้ากากก็ร้อน3เรื่องร้อนหมดเรามาริ่าต้นดูคลิปหน้ากากกันก่อนค,ะค่ะซึ่งก็มีประชาชนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้ คือนัดกันแล้วฉันไปพอไปถึงปุ๊บฉันถ่ายภาพนิ่งก่อนขึ้น Facebook ก่อนแล้วจากนั้นทุกคนจะระดมถ่ายคลิปกันค่ะข่าวอยู่ในมือของท่านผู้สือข,ข่าวอยู่ที่ตัวของท่านระดมถ่ายคลิปกันใหญ่เลยแล้วก็มาประชันกันโหไม่รู้เลยว่าคลิปใครเป็นคลิปใครคือเด็ดดวงทุกคลิปเลยแต่เราจะดูคลิปของ V4 Thailand ก่อนเขาเป็นคนที่จุดประกายขึ้นมาในตอนต้น,ตน V 4 t h a t l a n l a n d มีคลิปน่าสนใจแล้วก็มีคลิปจากภูเก็ตเมื่อวานนี้ยุทธการดอกไม้บานสถานปัตภีนั้นบาดไปทั่วเลยล่ะค่ะ mm hmm. ทั้งภูเก็ตนะคะทั้งราช,ชบุรีทั้งขอนแก่นหลายพื้นที่ค่ะแต่มีคนอดโคลนมาว่าหัดใหญ่บอกว่าจะจัดแต่ว่าก็หายไปยังไม่ยัง,ยง,ยงไม่ไม่ไม่มีภาพขึ้นมาแล้วไปดูคลิปแรกก่อนเลยที่ v 4 t h a i l a n d ค่ะ ซึ่งมาจากน้องวีนะคะฝากมาให้ในอินบ็อกซ์พี่แอนชลีเมื่อสักครู่นี้บอกว่าคือเป็นคนที่แบบเป็นคนที่อ่อนน้อมมากอะค่ะพี่ครับกรุณาพิจารณาด้วยครับปัาโทษน้องกรีบบานสักขนาดนี้คนลเยะพี่ไม่เอาพี่ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วปกติพี่ก็ตัดดอกไม้กันแบบชับๆๆนะคะนี่มาจากกลุ่มน้อง V for Thailand ค่ะ V มีหลายคนค่ะ V ไม่ได้มีคนเดียว วีเป็น Victory แต่ถ้าวีหลายๆวี we, เดินมาเจอกันจะเป็นวีคือเราค่ะเราทั้งหมดนั้นจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเ mm hmm. พลงนี้ก็มาจากสามัคคีคือพลังอันความกลมเกลียวอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจะปราศเสสีคิดเห็นประสงค์สิ่งใดสำเร็จสมได้ดังสามัคคีค่ะเขาเลือกเอาเพลงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าวีหลายๆวี we, เดินมาเจอกัน WV คือพวกเราวไม่ใช่ใครแต่วอยู่ในใจเรา วีคือเราทุกคนในประเทศไทยวีคือคนคิดดีเห็นดีปรารถนาดีมีความมุ่งมั่นกล้าหารกล้าแกร่งแล้วก็มีพลังในการที่จะปกบ้านป้องเมืองแล้วก็ปรับปรุงบ้านเมืองของเราในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเหตุผลต่างๆมาพร้อมเพียงกันอยู่ในจุดบรรจบที่เราควรจะต้องเดินกันออกไปแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆในบ้านเมืองนี้ให้สําเร็จเสร็จสิ้นลงได้ด้วยดีเพราะสามัคคีนี้คือพลังค่ะ ไม่เพียงแค่กรทมเท่านั้นนะคะเมื่อวานนี้เขานัดหมายกันแม้ว่าจะค่อนข้างขลุกขลักกันนิดหน่อยเรื่องเวลานะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกที่สีลมเนี่ยเที่ยงร้อยกว่าคนแล้วก็มาถึงที่ถัดมาวันอาทิตย์ถัดมาเม,มื่ออาทิตย์แรกเนี่ยก็เป็นพันเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ก็เป็นพัน,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 พนแต่ส่วนใหญ่เขาจะนัดตอนเที่ยงแล้ววีบอกว่าอาทิตย์นี้ก็จะไปอีกอทุกวันอาทิตย์เราจะเจอกันเป็นวันอาทิตย์เป็นวันสามัคคีวีรวมพลัง เป็นวันอาทิตย์สามัคคีวีรวมพลังในหน้าเซ็นทรัลเวิร์ดล้วก็จะเดินกันไปอย่างเงี้ยทำกันแค่นี้อาทิตย์หน้าก็เหมือนกันเขาก็นัดกันตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงเที่ยงดีที่สุดคะ่ะเพราะว่าเที่ยงปุ๊บวัดเราจะมากันวัาจะคุยกันโน่นนั่นนี่วัจะมาสําเร็จเสร็จสิ้นมุ่งหมายก็ปาเข้าไปบ่ายโมงว่าจะเดินเขินไปที่เออเราก็ส่วนใหญ่แก่ว่าจะเดินเขิน <Bless ing> กันไปที่หอศิลป์เราก็จะใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงกว่า กว่าจะถ่ายรูปกันกว่าจะคลิปกันกว่าจะแบบโอ้โพสเฟซบุ๊กกัน4โมงเสร็จพอดีกลับบ้านสบายๆส,สวยๆแต่ถ้าไปเย็นเดี๋ยวมันจะมืดค่ำนะคะวันอาทิตย์สามัคคีรวมพลังวีออกมาสามัคคีรวมพลังตอนเที่ยงนะคะวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์วีรวมพลังกันตอนเที่ยงทีนี้เมื่อวานนี้อายุทยาการดอกไม้บานหนักน่วงที่สุดที่ภูเก็ต ไปดูภูเก็ตค่ะที่ภูเก็ตนะคะหลังจากเกิดกรณีปลอดประสบปากเสียด่าเฮียด่าขยะด่าสวะ ปราว่าว่าปลอประสบบอกว่ามันเป็นคําโบราณที่ใช้กันมาแต่โบราณจริงๆแล้วคุณปลอดประสบเอาคาที่ใช้ในครอบครัวของตัวเองไปใช้กับคนอื่นนะคะก็เลยทําให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่คนในคนองขนงของคุณปลอดประสบนั้นไม่สบอารมณ์โดยเฉพาะคนภูเก็ตที่ว่าถึงเรื่องของศูนย์ประชุมภูเก็ตภูเก็ตก็เลยตอนแรกนี้มีการรวมพลังกันก่อนแล้วก็ประกาศว่าจะไม่จ่ายภาษีแล้วลหละถ้าฉันจ่ายภาษีไปจากรายรับฉันปีละแสนล้านจ่ายไปให้กับเธอแล้วเธอก็ไปปุยยปุยยามกับโครงการประชานิยมเพื่อหาเสียงทางการเมืองแล้วก อย่ามาบอกอีกว่าถ้าไม่เลือกพระเพื่อไทยฉันจะไม่สร้างสูนประชุมให้กับเธอปรากฏว่าพอหลังจากนั้นคุณภูเก็ตก็สวมหน้ากากค่ะเมื่อวานนี้ภนะูเก็ตนัากากาขาวรวมพลังที่ภูเก็ตที่ปลายแหลมตะพานหินเป็นไงละ่ะคนแน่นไปหมดเลยค่ะรวมพลังภูเก็ตนะคะเห็นคนไหมคะก่อนจะฝนตกเห็นคนภูเก็ตไหมคะไอ้เฮียมาเลยค่ะ <laughs> มาเลยค่ะ มาเลยค่ะเห็นคนภูเก็ตไหมคะหน้ากากจากกรุงเทพไปไม่ถึงฉันเอากระดาษปริ้นออกมาใส่เป็นหน้ากาก,ากขาวค่ะคฉันไม่ได้ต้องการปกปิดใบหน้าแต่ฉันต้องการจะบอกว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้กับอำนาจของรัฐบาลทละละรรลาชเด็จการค่ะ,ะเห็นไหมคะ ไปไม่ถึงฉันปริ้นก็เอาค่ะ,<ฮ>ะปริ้นแล้วดำไม่พอคิ้วดำไม่พอฉันเขียนคิ้วเพิ่มแก้มดงไม่พอฉันใส่แก้มเพิ่มค่ะและฉันก็มีภาษาของฉันมาเองค่ะไม่ต้องจ้างนะคะ,<ฮ>ะคนภูเก็ตนะคะกินข้าวไม่ต้องจ้างมาเองค่ะ,<ฮ>ะภูเก็ตเมื่อวานนี้หนานแน่นมากเลยนะคะจากภูเก็ตอันความหนานแน่นไปเนี่ยคอนแกนค่ะ แล้วก็มีภาพที่ขอนแก่นที่ราชบุรีภาพต่างๆที่ทยอยขึ้นมานันเนี่ยก็มาจากนิทธการดอกไม้บานทั้งสิ้นเลยนะคะคแล้วกส็สุดสัปดาห์นี้อาจจะมีที่เชียงใหม่นี่ราชบุรีค่ะราชบุรีนะคะเป็นหน้ากากนี้ค่ะมาดูหน้ากากค่ะฉันไปไม่ถึงราชบุรีหน้ากากฉันไปไม่ถึงฉันปริ้นกระดาษออกมาแล้วใส่ไม้เป็นพัดค่ะ<อ>ฉันยืนถือหน้ากากนี้ก็เป็นหน้ากากอีกแบบนึงนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ฉันยืนถือไปร้อนฉันก็พัดแต่ฉันก็มีสัญ,ญลักษณ์ค่ะ Uh อันนี้จากราชบุรีซึ่งเก๋ไก่มากคือนัดกันข้างลรงพักเพราะว่าแกนนําเป็นเมียพุ่มกับค่ะ <laughs> แล้วก็นี้ค่ะอันนี้ก็เป็นออขอนแก่นเป็นราชบุรีอันนี้ราชบุรีเห็นไหมผ่านสารกลางเลยค่ะ นะคะ,ะขอนแก่นต่างๆนาน,น,าน,นีก็เมื่อวานก็ขึ้นกันใหญ่ยุทธการดอกไม้บาดประชาชนได้ออกมานะคะรวมตัวรวมพลังกันในหลายๆจังหวัดเมื่อวานนี้เป็น10จังหวัดค่ะพลิ้พล่ากันไปหมดเลยนะคะ,ะแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ใช้หน้ากากเป็นจุดนัดหมายกันที่ขอนแก่นเนี่ยเขาบอกว่าวิดประทะก,กับคนแสดงนะคะก็มีคนแสดงไม่พอใจประมาณ20คนมาต่อร้อนต่อเถียงกับคนหน้ากากขาว200คน,นะค่ะ พอไปสักพักหนึ่งเห็นว่าพวกน้อยแพ้ภัยหนีไปดีกว่าอันนั้นที่ขอนแก่นสงขานะคะสงขลาอ๋ออยู่ที่ลานจตุรัสหาดใหญ่ค่ะแหมเมื่อกี้ใครบอกว่าสงขลาหาไม่เจออยู่ที่ลานจตุรัสหาดใหญ่หน้าหอน,นาฬิกานะคะก็ตำรวจเอาชุดป่าจราจรนหนึ่งกองร้อยมาเฝ้าสังเกตการค่ะกลุ่มหน้ากากาขาวที่สงขลาปลาใสด้วยนะคะหน้ากากาขาวสงขามีปลาใสโจมตีปลอดประสบค่ะ แล้วก็โจมตีเรื่องการกู้เงิน2ล้านล้านาน,นะคะโจมตีเรื่องจำนำข้าวค่ะแล้วก็รณรงค์เดินขบวนไปทั่วทั้งหัดใหญ่ถนนสายต่างๆย่านการค้าหัดใหญ่แล้วก็เชิญชวนชาวสงขลาจะสังเกตได้ไหมคะคุณสันติสุขและท่านผู้ชมคะนัากขากขาวเนี่ยไปไม่ถึงต่างจังหวัดฉันปริ้นออกมาฉันปริ้นออกมาแล้วฉันก็เอานักขา,ากขาวเจาะตะไกรซ้ายขวาเป็นหูแล้วก็สวมใส่ค่ะ เพราะฉะนั้นนักกากขาวตอนนี้จะมีวิพัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการปลาัยกันที่หัดใหญ่เชิญชวนกันออกมารวมพลังต่อต้านรัฐบาลค่ะปูชิดมาแล้วนะคะป <c oughs> ูชิดนาริสลานะคะเห็นไหมนักกากขาวอันนี้หัดใหญ่แล้วก็ภูเก็ตเราก็เป็นพันแล้วก็ดูไปแล้วเนี่ยมันมคา่าทำเองนะะอักกากขาวทำเองนะคะอาจารย์เซรีวงมนทานะคะโพสเฟ e บุ๊กค่ะ บอกว่าอย่างนี้รัฐสภาอ่อนแอไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นเผด็จการสสซีรัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุมของทักษิณซึ่งจะทําอะไรต้องถามทักษิณก่อนประชาชนมากมายทนไม่ไหวแล้วจึงมีขบวนการหน้ากากขาวในโซเชียลมีเดียจัดการชุมนุมนอกสภาแล้วกําลังวังชามากขึ้นเรื่อยๆประชาชนหลายกลุ่มก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยไร้ความสามารถไร้จริยธรรมแล้วไล่รัฐบาลไป อาจารย์เสรีวงมนทาบอกว่าอย่าอ้างว่ามาจากเสียงข้างมากแล้วไล่ไม่ได้เพราะที่ไล่นี้ไม่เกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลข้างมากหรือข้างน้อยหรือเสียงมากแค่ไหนแต่เป็นรัฐบาลที่แย่แย่ได้ความสามารถและจะระยะิยธรรมใช้วัฒกรรมเสี่ยมมวลชนให้คนคิดว่าถ้าหากว่าใครต่อต้านรัฐบาลก็ไม่เป็นประชาธิปไตยใครต่อต้านพักเพื่อไทยก็ดูถูกเขาไม่เคารพเขาซึ่งอันนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่คุณทักษิณและคุณยิ่งรักต้องออกมาแสดงท่าทีรับผิดชอบอาจารย์เสรียังบอกว่ารัฐบาลจะต้องเปิดพื้นที่สื่อเพื่อให้สื่อนั้นเนี่ยได้ทําหน้าที่อย่างเป็นกลางเพราะจะสังเกตเห็นว่าข่าวเรื่องหน้ากากขาวเนี่ยนะคะแทบจะไม่เห็นเลยเมื่อวานนี้นะคะคุณชมนนท์อินธัดนิดเดี๋ยวก่อนที่จะไปลำพูนนะคะก่อนที่จะไปลำพูนมาดูเรื่องหน้ากากขาวนะคะว่าหน้ากากขาวตอนนี้มีวิวัฒนาการค่ะ มาดูวิวัฒนาการของหน้ากากาขาวเมื่อวานนี้เพื่อที่จะบอกกับท่านผู้ชมว่าถ้าหากว่าไปหาซื้อที่สำเพลงแล้วหาไม่เจอเพราะว่ามันเฮียนเลี่ยนเตะไปเรียบร้อยแล้วอีกทางนึงก็คือไปที่สนามหลวงไปที่กลุ่มพลังธรรมมาที่ปตยที่นั่นก็มีหน้ากากาขายอันละร้อยบาทที่สำเพ็งอัลละ75บาทนะคะแต่ว่าสีขาวชัวจะมาวันพฤหสัสบดีนี้ซึ่งคนที่สำเพ็งเขาพูดว่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้ตอนนี้คนแห่ไปซื้อกันเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะก็ทําง่ายๆคือเข้าไปปริ้นค่ะ เข้าไปใน a c e b o o k นะคะหรือเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยระบบไหนก็ได้ค่ะแล้วพิมพ์ว่าหน้ากากขาวก,กระดาษแล้วก็ปริ้นออกมาปริ้นออกมาก็จะได้กระดาษแบบนี้แล้วก็ติดแล้วก็ทําอย่างนี้ก็ได้แบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นหน้ากากขากวแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งเลยค่ะเอามาปุ๊บใส่ในกระดาษแข็งแล้วถือเป็นพัดก็ได้ค่ะไม่ต้องใส่ไม่ต้องเจาะรู c, ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็อีกแบบหนึง่งอันนี้อันนี้ปริ้นกระดาษออกมาอีกแบบหนึง่งกล่องโฟม ไปที่ภาพกล่องโฟมนี่เป็นภาพที่สำนักข่าวต่างประเทศเอาไปลงทั่วโลกเลยค่ะภาพนี้ฮิตและเด็ดดวงที่สุดในเวลานี้แล้วขอแถบออกเลยนะคะจะให้เห็นรูปเต็มๆกล่องโฟมอันนี้เป็นกล่องโฟมขนาดใหญ่แบบกล่องสรลปะเวลาพรค่ะตัดด้านหนึ่งออกมานะคะแล้วก็เจาะรูเจาะรูลูกตาเจาะรูจมูกนะคะไม่ต้องเจาะปากค่ะแล้วก็เอปกาเมจิกเขียนคิ้ว เขียนตาเขียนขอบตาใส่ขนตาใส่หนวดด้วยค่ะแล้วแต่คุณจะใส่มันเป็นอย่างไร <c oughs> นี่ก็เป็นหน้ากากขาวและรูปใบนี้อยู่ในสำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่ทุกสำนักข่าวเลยค่ะโกอิเตอร์เลยแล้วอยู่ในการส่งนะคะเมื่อวานนี้มีการส่งภาพลายเรื่องขบวนการหน้ากากขาวรูปใบนี้เป็นรูปเด็ดดวงมาก เพราะมันแสดงออกถึงความตั้งใจของคนที่จะออกมารวมพลังขับไล่รัฐบาลมั่นใจในตัวเองตั้งใจและมั่นใจรวมทั้งมีความคิดสร้างสารรค์เป็นเลิศประเสริฐที่สุด แล้วก็เจาะหูข้างๆค่ะเจาะข้างๆเพื่อที่จะใส่ได้อันนี้เป็นเป็นขบวนการหน้ากากขาวนะคะซึ่งอันนี้อันนี้เจ๋งที่สุดเมื่อวานไปเจออันนี้ที่ CNN ตกใจมากรีบหาภาพใหญ่เลยมาเจอภาพนะคะคุณหมอปิ่นส่งมาให้กราบขอบพระคุณมากนะคะส่งรูปหน้ากากขาวอันนี้มาให้ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครสิ่งที่เรารู้ก็คือเขาเป็นคนมั่นใจและมีความคิดเห็นสร้างสรรค์สูงสุดกู่กล้องค่ะและอีกแบบหนึ่งค่ะ อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะคือหน้ากากเนี่ยมันจะมี2ส,สีท่านผู้ชมและคุณสันทิสุขคะ,<ฮ>ะคือตอน <ฮะ S 1> แรกๆมาเข้าใจว่าคนจีนที่ทำเนี่ยแกคงครั้งแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นหน้ากาก,ากขาวกฟอก ครั้<ฮ>งที่สองตามมาก็ไกลาฟอกเหมือนกันอันนี้คุณป้านะคะก็ยังใส่หน้ากากขาวมาในรถเบนซ์ใช่ะหมีเพชรนินจินดาพเพียบไปหมดเลยอันนี้ปริ้นออกมาจากเครื่อง <ฮะ S 2> แล้วเจาะหูนะคะนี่ขบวนการผลิตกระดาษหน้ากากขาวค่ะผลิตกันเองในบ้านช่องห้องหอแจกจ่ายกันเองนะคะผลิตกันเองทํากันเองแจกกันเองค่<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะคือตอนนี้เนี่ยหน้ากากเนี่ยนะคะ นะคะนี่แพรบขยายไปหมดแล้วนะคะมอเตอร์ซิงมอเตอร์ไซค์แห่แหนกันคือตอนนี้คุณไม่สามารถจะหยุดยั้งกระบวนการหน้ากากขาวได้อีกแล้วล่ะค่ะ,ะทีนี้จะให้ดูนะคะในในช่วงเวลานี้เนี่ยดูหน้ากากไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังว่าหน้ากากที่อันนี้มีเสื้อคือ,อคนเขาบอกว่าอย่างนี้เช่นใส่หน้ากากนะคะ เจ๊ปองคะฉันหายใจไม่ออกค่ะก็หายใจไม่ออกค่ะเพราะว่าตอนที่เขาทํามาเนี่ยเขาไม่ได้เจาะจมูกนะ,ะฮะเขาให้ใส่เล่นๆนะฮะเราใส่จริงจังทำการชุมนุมมันหลายชั่วโมง เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะ,จะเสร็จชั่วโมงนึงเราก็เป็นลมพอดีนะคะอันนี้หน้ากากรุ่นนี้ก็จะเป็นสีสีเหลืองนวลน,นวลน,นวลหน่อยคือเป็นกายฟอกนี่แหละค่ะหน้ากาก,กขาวเนี่ยคือกายฟอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะสีขาวจั๊วเลยหรือว่าเหลืองนวลน,นวลได้เหมือนกันคือสีผิวหน้าคนไทยนะคะเขาใส่แก้มด้วย เห็นไหมฮะมีแก้มสีชมพูอันนี้เป็นหน้ากากที่ฮิตที่สุดเวลานี้ยิ่งกว่าๆๆสีขาวเพราะสีขาวล้นไปเลยคือบ้านเราอะค่ะคือผู้หญิงส่วนใหญ่เป็น,ปนมอบม็อบนี่ต้องยอมรับเลยว่าผู้หญิงเยอะมากกว่าผู้ชายแล้วค,คนชรามากกว่าวัยหนุ่มสาวซึ่งอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวปนหน้ารังเกียจเพราะว่าให้คนชราออกไปลบและคนหนุ่มคนสาวนั้นออกไปเต้นนะคะมันก็ไม่ถูกอันนี้หน้ากากเนี่ยนะคะก็เลยมีสีอันนี้มีคิ้วแบบนี้มีมีอย่างนี้ แลวมีแก้มด้วยหลังนิดนึงค่ะข้างหลังนี่นะคะเขาจะมีอฟองน้ําตรงนี้ดันเอาไว้เพื่อให้นี้แล้วรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเจาะจมูกเจาะจมูกเจาะปากด้วย พูดได้เ <c oughs> จาะจมูกหายใจได้เ <c oughs> จาะตาก <c oughs> ว้างขึ้นเ <c oughs> จาะตากว้างขึ้นด้วยเ <c oughs> จาะตากว้างขึ้นรุ่นนี้75บาทนะคะมีหางมีริ้วรอยนิดหน่อยค่ะ <c oughs> 75บาทซื้อที่สำเพลงซื้ออย่างไร <c oughs> ตรงไปที่ตลาดสำเพลงที่ตรอกนั้นนะคะตรอกสำเพ็งนี่นะคะถ้าจากบ้านโบราณเนี่ยตรอกฝั่งซ้ายมือตรงเข้าไปในตรอกประมาณ200เมตรนะคะจะมีเส้นตัดผ่านอย่างนี้ตรงข้ามกับร้าน b g i f ฟเนี่ยจะเป็นร้านขาย อุปกรณ์ในการทําปาร์ตี้ต่างๆาเดินเข้าไปหาพี่เขาบอกหน้ากากขาวครับเขาจีบอันนี้มาให้75บาทอันนี้75บาทนะฮะคุณพี่เล็กสุร่านะฮะดิฉันซื้อมาเปลือ,อกคุณแล้ว<ร>นะคะนะคะ <laughs> แล้วก็ถ้าไปทีส่สนามหลวงก็100บาทให้พี่เขาหน่อยวิธีการใส่แบบนี้นะคะตาว้างขึ้นอันนั้นพูดได้นี่พูดได้พูดได้ไงพูดได้เขาเจาะให้แล้วนี่ไงเขาเจาะแล้ว แจ็คก็เจาะให้หายใจได้หายใจได้คือเดินแล้วไม่เป็นลมอะฮะพี่คะฟ้องขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะ v มีหลายคนรวมกันเป็น W E V เห็นไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหได้ยินเสียงไหทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเดี๋ยวนี้คนบ้านเราเนี่ยพอไปอยู่นานอากาศมันร้อนเราเลยใส่แบบโคนเราใส่แบบนี้ตอนนี้เราใส่แบบโคน ใส่แบบหัวโขนอะนะหัวโขนแล้วใส่แบบนี้เราก็เป็นหน้ากากไายฟอกก็ได้นะคะบางแดดได้ด้วยอ่าบางแดดได้ด้วยเป็นโขนเป็นอย่างนี้เราก็ใส่แบบนี้ถ่ายรูปได้อะไรได้แบบนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ตอนหลังนี้ชักแบบว่าเฮ้ยกูเยอะวัวเยอะเอะเอาแบบนี้ก็ได้คือเพื่อนกูได้เห็นด้วยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ทีนี้บางอี้มันเป็นอย่างนี้บางคนก็ใส่แบบนี้บางคนก็เอ้ กูแบบเอ้ยอย่างนี้เว้ยเอ้ยอันนี้ก็ไปบางคนก็ถืออย่างนี้เพราะว่าสวยๆผมทํามาแล้วมีล่มด้วยมีหมวกคือออกมาม็อบเยอะไงเยอะมีล่มมีหมวกมีอะไรปรอครบก็ถืออย่างนี้นี่คือนี่คือสัญลักษณ์ของการต่อสู้สัญลักษณ์ที่บอกว่าฉันไม่เอาคุณฉันขับไล่คุณแล้ววันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าทักสินเก็ตเอาทักสินออกไปหรือยิ่งรักเก็ตเอายิ่งรักออกไปแต่วันนี้เขายกระดับขึ้นมาจนว่าชินวัตรออกไป หมายถึงทักษินพี่น้องทั้งโคนเงาสักกาดเลยลูกเต้าผัวเมียทั้งต่างนานา,นาคเคยสะพายอันนี้แหละค่ะวันนี้ถ้าคุณรวมใจเป็นหนึ่งเดียวสามคัคคีคือพลังคนคนเดียวสร้างชัยชนะไม่ได้วี v, ต้องเดินกันมาหลายๆวี v, รวมกันเป็น w V คือพวกเรารพวกเราสามคัคคีคือพลังอันนี้กลุ่มหน้ากาครับอันนี้ก็ ซื้อมาล่าสุดจากสำเพง็งคือตอนนี้คนที่ซื้อหน้ากากมากที่สุดคือฉันเองครับ <laughs> ฉันไปทุกอาทิตย์ฉันเองฉันเดินเข้าไปฉันวันนั้นฉันโมโหทะเลาะก,กันใหญ่เลยจาก40 <c oughs> ขึ้นเป็น75เนี่ยชั้ฉันโกรธมากอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะคะทีนี่กลุ่มหน้ากากขาวเอ่อล่าสุดเลยเนี่ยนะคะล่าสุดเลยเนี่ยเอ่อจากรายงานหน้ากากขาวนะคะคือเอ่อที่จะเห็นขอภาพอันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ฮะ,ค,ะคุณชนิสุขและท่านผู้ชมดูภาพนี้นะคะ ภาพนี้คือเป็นลานเขาไปเจอกันที่ลานคือเมื่อวานในตำรวจปิดหน้าลานเซนนะฮะคือทุนนี้เขาทำเขาอยู่ม็อกกันจนเขาชินเขาชินหมดแล้วเขาชินเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยดีพ <c oughs> อปิดตรงนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> เขาบอกไม่เป็นไรค่ะเขาก็ประกาศกันเองประกาศกันเองประกาศกันเองค่ะไปที่อิเซตนัน<ะ>ไปเจอป้านี่ค่ะเอาภาพให้ดูนะฮะไปเจอป้าคนนี้ค่ะแม่นางอินเดียแม่นางอินเดียคนที่ตั้งอยู่หน้าเซนทรัลด์อ๋อตุ๊กตาเป็นรูปปั้นนะนะอ๋อที่ตอนไฟไหม้อ่ะ แล้วแล้วบางคนก็บอกว่าเพราะเพราะแกน่นแหละทําให้ไฟไหม้แกไปถูกซ่อมที่อ่างทองนะคะอฮะกลับมาแล้วฮะไม่รู้มันยังไงมาอีกแล้วเนี่ยเมื่อวานคนไปเจอแม่นางอินเดียอยู่อยู่ถ่ายรูปด้วยไปถ่ายรูปด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ค่ะท่านผู้ชมคนีวเห็นมเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เอาละค่ะเอาละค่ะเรามีภาพเรามีภาพออกของการชุมนุมนะคะปิดท้ายด้วยภาพการชุมนุมเมื่อวานนี้จาก <ฮะ S 1> มุมต่างๆหลังจากดูคลิปกันแล้วนะคะเอาละค่ะไล่ภาพการชุมนุมหน้ากากขาวเมื่อวานนี้ขึ้นมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ดูให้ชื่นใจกับการรวมพลังสามัคคีของเขาไม่แบ่งเขาไม่แบ่งเราไม่มีเธอไม่มีฉันมีแต่เราะะมีแต่เราทุกคนนะคะ เอาที่กรุงเทพนะคะที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเราจะเห็นว่าโอ้โหมีตั้งแต่พื้นลานข้างล่างนะคะยันสะพานลอยฟ้านะฮะไล่รูปไปเลยนะคะเนี่ยฮะดูสิครคลุกฝุ่นนี่บรรยากาศค่ะแล้วก็มีหน้ากากต่างๆนานานะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์หน้าก็ตอนเที่ยงเข้าไปดูใน V4 Thailand นะคะ V4 Thailand เขาก็จะมีภาพต่างๆนา,นานาแล้วก็จะบอกข่าวเล่าสิบว่าใครต่อใครไปที่ไหนอย่างไร,รบ,บ้างนะคะสังเกตสองอย่างนะครับสังเกตว่าหน้ากากที่แต่ละคนนํามาเนี่ยบางคนก็ประดิษฐ์มาเองบางคนก็มีการแต่งเติมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือถ้อยคําในป้ายที่แต่ละคนเตรียมมาโอ้โหแต่ละคนนี่ประเด็นน่าสนใจมากนะครับแต่ละคนก็จะมีจุดเน้นประเด็นที่ตัวเองรับไม่ได้นี่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป้าใหญ่ใจความก็อยู่ที่การต่อต้านระบอบทักษิณซึ่งระบอบทักษิณน,นั้นมาในรูปแบบต่างๆที่แต่ละคนให้ความสําคัญก็มีการแสดงออกมานะฮะหลายจังหวัดเลยครับเมื่อวานเอาละค่ะาาจานักข่าวขออนุญาตปิดถ่ายสรุปกันสั้นๆเรื่องของคุณเอกยุทธ์นะคะก่อนที่ชั่วโมงหน้าเราจะไปเน้นๆกันเรื่องจำนำข้าเพราะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ความเป็นความตายของชาติบ้านเมืองเรามาถึงเรื่องคุณเอกยุทธก่อนเมื่อวานนี้สถานีบลูสกายก็เป็นช่องแรกเจ้าแรกเลยที่รายงานข่าวฉันว่าเร็วๆนี้เขาคงม,มาปิดเธออะสถานีบลูสกายอะฉันว่าไม่นานอ่ะอีกไม่นานคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้ทนายสุวัสดิ์อภัยพักค่ะโทรศัพท์มากลางรายการเลยแล้วก็บอกว่าน้องปองเขาจะ,จะเป็นคนเดียวที่เรียกน้องปองน่ารักมากน้องปองจ๊ะเนี่ยมาอยู่โรงพัก กับแยกๆคุณเอกยุทธมา uh huh. อ้าวไปทําอะไรอะคะคุณพี่ทนายพี่คงมาเดินเล่นมัง uh ้ง huh. เอาไม่ค่ะถามว่ามีเรื่องอะไรถึงไปเจอตํารวจ uh huh. คือคุณเอกยุทธาหายไปโอเคคงแวะไปไหนมัง้งคะเพเดินทางทั่วโลกตลอดหายไปสองสามวันแล้ว uh huh. อ้าว ก็เลยไปเช็กกันค่ะเมื่อวานก็ให้เจ้าหน้าที่ให้ให้น้องเอ้อน้องเอ็ดน้องแอะของเราเนี่ยแท็กของเราเนี่ยเช็คไปเช็กไปก็ปรากฏว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะมีการหายตัวไปอย่างลึกลับและเงื่อนงามของนักธุรกิจชื่อกระชอนคนนี้มีเขาบอกว่าเอกยุทธ์อัญชันบุตรเราคงรู้จักกันดีไม่ต้องบอกแล้วว่าเขาเป็นใครนะคะคุณสุภาพรแหวนหล่อเป็นพี่สาวคุณเอกยุทธ์นะคะเขาก็ไปพบกับตำรวจที่วังทองหลาง เพราะว่าน้องเนี่ยหายจากหายตัวไปบ้านก็อยู่ตรงชาวอินทาวนะคะแล้วหลายวันแล้วด้วยพนักง,งานสอบสวนก็เชิญพี่สาวหลานชายเสมียนบริษัทนะคะเข้ามาเข้ามาให้ปักคำในเบื้องต้นสรุปใหญ่ใจความได้ดังนี้ท่านผู้ชมคะเมื่อตอน4ี่ทุ่มของวันที่6มิถุนายนก็คือวันพฤลหัสใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะพฤลหัสใช่ไหมวันนี้วันจันทร์ที่10อาทิตย์ที่9ก้าอ่แปดกออพฤหัส วนันพฤหัสที่6มิยอคุณเอกยุทธ์เนี่ยกับคนขับรถไปกินอาหารที่ร้านครัวกระแตที่สะพานควายตอนเย็นเขาโพสต์เฟซบุ๊กครั้งสุดท้าย5โมงเย็นรเรื่องหุ้นแต่ก่อนหน้านี้โพสต์เรื่องมาดิฟน้ำทะเลไม่หวานอย่างที่หวังไปแล้วนะฮะแล้วเุาก็บอกว่าพอออกจากร้านเนี่ยไปตอน5โมงออกจากร้านประมาณ6โมงแล้วก็นั่งรถตู้โฟกสีดำกลับเข้าบ้านที่อยู่บริเวณทาวน์อินทาวน์ กลับเข้าบ้านไปแล้วนะฮะวันนั้นพอวันรุ่งขึ้นคุณเอกยุทธติดต่อล้านให้เบิกเงินสด5ล้านบาทให้เสมียนนำเงินไปให้ที่สุวนรณภูมิปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้เมื่อตรวจสอบที่บ้านก็พบความผิดปกติประตูบ้านเปิดทิ้งไว้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดหายไปโออันนี้พิรุษใหญ่เลยแหะญาติร้อนรนแล้วค่ะอ,อันนี้จึงได้แจ้งความ น้องสาวของคุณเอกยุทธ์ชื่ออรุณีสุนทรพัฒน์และสุวัส์อภัยพักคและนางสาววิไลพัฒน์เวทยาวริทธรทีมทนายความก็ไปเอาหลักฐานเป็นสำเนาบัตรประชาชนและภาพถ่ายผู้ต้องสงสัยเข้าไปพบกับพันตํารวจโทนิคมที่กองปราบก็ให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวันที่7คือวันศุกร์ที่7ตอน9ก้าโมงคุณเอกยุทธ์โทรศัพท์ถึงนางสุภาพรแหวนหล่อพี่สาวคนโตบอกให้เอาสมุดเช็คไทยพาณิชย์สาขาทาวอินทาวไปให้คนขับรถของบริษัทที่ประตู8 ที่สุวรรณภูมิ mm hmm. พอไปถึงจุดนัดหมาย mm hmm. ไม่เห็นเอกยุทธ mm hmm. เจอแต่รถโฟกสีดำจอดอยู่ที่ประตูเจ็ดมีคนขับรถประจำตัวชื่อสันติภาพเพ่งด้วง mm hmm. เป็นคนมารับบอกกับพนักง,งานที่นำสมุดเช็คไปให้จอดรอว่าจะนำเช็คไปให้เอกยุทธคนขับรถมารับแทนครับคนขับรถมารับแทน mm hmm. แล้วก็หลังจากที่คนขับรถรับเช็คไปแล้วอีกอีก45นาทีให้หลัง สมุดเช็คนี้ถูกเซ็นแล้วถูกขึ้นเงิน5ล้านบาทอ่าอ่าพนักงานเนี่ยที่รับเช็คที่คุณเอกยุทธเซ็นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาดันที่ภาพเนี่ยคือคนขับรถเนี่ยมารับสมุดเช็คที่ประตูประตู7สุวรรณภูมิแล้วหายไป45นาทีหลังจากนั้นเอาเอาสมุดเช็คมาพอพนักงานเนี่ยรับเช็คใบนั้นกลับมาก็เป็นเช็คที่คุณเอกยุทธเซ็นแล้วแล้วก็ไปขึ้นเงิน5ล้านบาทแต่ขึ้นเงินไม่ได้ เพราะลายเซ็นไม่ตรงกันลา,ายเซ็นไม่ตรงนะคะลายเซ็นไม่ตรงธนาคารจึงโทรศัพท์คุยกับคุณเอกยุทธ์แล้วสามารถเบิกห้าล้านบาทได้แสดงว่าได้คุยกับคุณเอกยุทธ์จริงหรือเปล่า<อ>ธนาคารโทรคุยคแต่ก็เบิกห้าล้านไปได้พนักง,งานที่เอาเช็คคนเดิมเนี่ยคนเดิมเนี่ยก็ไปที่สุวรรณภูมิเหมือนเดิมแต่ไม่เจอเอกยุทธ์พบแต่คนขับรถมารับเงินแล้วรถตู้ก็หายไป เอาเงินให้คนขับรถใช่ั้ยสรุปคือใช่เอกยุทธ์เนี่ยโทรมา9โมงบอกพี่สาวว่าให้เอาสมุดเช็คไปที่สุวรรณภูมินะฮะปรากฏพอไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่เจอเอกยุทธเจอคนขับชื่อนายสันติภาพสันติภาพรับเช็คไปคนเอาเช็คมารอรอก่อนใช่ไหมรับเช็คไปหายไป45นาทีเอาเช็คมาคืนบอกว่าเอกยุทธ์เร็จแล้วคนที่เอาเช็คมาให้ก็ไปเบิกเงิน ไปเบิกเงินเขาบอกเบอกไม่ได้ไลเซนไม่ตรงรบแบงก์ก็โทรหาเอกยุทธ์เอกยุทธ์บอกว่าใช่เขาก็เบิกเงินได้5ล้านเขาก็บอกให้เอาเงินกลับมาให้ที่สนามบินบก็กลับไปที่สนามบินไม่เจอเอกยุทธ์ก็เจอสันติภาพคนขับรถคนเดิม<อ>ก็เอาเงินให้สันติภาพไปนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าน้องสาวของคุณเอกยุทธ์บอกว่าเจอคุณเอกยุทธ์ล่าสุดตอนไปนั่งกินข้าวกับญาติๆที่ร้านอาหารกระแตหลังจากนั้นโทรติดต่อพี่ไม่ได้เลย ไปแจ้งความไว้ที่สอนอวังทองหลางเพราะว่าพี่ชายหายไปพร้อมกับทรัพย์สินที่เป็นโรเล็กซ์แหวนเพชรทั้งตัวเนี่ยสองานถ้าสมเด็จอีกแล้วเงินสดในกระเป๋าเพราะเป็นคนชอบพกเงินสดมีเงินสดในกระเป๋าเป็นแสนบาททนายสุวัสด์บอกว่าสาเหตุการหายตัวไปมีหลายประเด็นก่อนหน้านี้ไล่พนักง,งานออก3คนคนเพราะว่าร่วมกันยักยอกเงินมากกว่า1ล้านบาทประเด็นต่อมาคาดว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างเอกยุทธ์กับตำรวจ ที่ให้ข่าวภาพพิงกันไปมาเกี่ยวกับเรื่องกรณีร้านอาหารคาราโอเกะซิตี้ที่คุณเอกยุทธ์นั้นถูกข้อกล่าวหาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลต่อต้านทักษิณเป็นคดีเป็นปากคําคนสําคัญพยายคนสําคัญในคดีว .5.7 ห้าชั้นเนะคะคบิ๊กแจ๊ดคำรณว,วิทย์ได้รับเรื่องราวเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าทราบแต่ว่าตอนเนี้ เอกยุทธกับคนรถหายไปพร้อมกันนะคะก็กำลังจะแกะรอยว่าไปที่ไหนอย่างไรบ้างก็มีรายงานเพิ่มเติมค่ะบอกว่าจากการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกนอกประเทศของนายเอกยุทธไม่พบว่าออกนอกประเทศแต่ก็มีข้อมูลว่าเพิ่งกลับมาเขาเข้าขา,าอ,อ,ออกประเทศไทยและต่างๆนานาน,นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยเขาพบว่าล่าสุดเลยนะคะโทรศัพท์โทรศัพท์พบว่าถูกขายที่เยาวราช ไอโฟน5ถูกขายที่เยาวราชนะคะโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์ของคุณเอกยุทธ์เนี่ยไปหลุดอยู่ในตลาดมืดที่เยาวราช oh. ค่ะอันนี้ก็เป็นรเรื่องของคุณเอกยุทธ์นะคะคสองข่าวใหญ่เช้านี้เรื่องกระบวนการหน้ากากขาวดอกไม้บานสถานปัตตภีหน้าขาวหน้ากากขาวพิบคนคุณธรรมลุกขึ้นมาปกบ้านป้องเมืองคุ้มย่าวแล้วก็เรื่องเองกยุทธ์หายตัวไปนะอย่างไรร่องรอยเจอแต่โทรศัพท์ซึ่งก็ไปอยู่ในตลาดมืดที่เยาวราช ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยการ์ตูนนะครับไปที่การ์ตูนอารุณก่อนนะครับการ์ตูนอารุนวันนี้พูดเรื่องอะไรก็คือพูดเรื่องที่เขาเอาชาวนาบังหน้าเพื่อฟอกความเสียหายจากโครงการจำนำข้าวนะครับลองไปดูการ์ตูนอารุณวันนี้ครับอย่าลืมเพื่อใครนี่นะครับการ์ตูนอารุนวันนี้เป็นภาพปริศนาธรรมในภาพเนี่ยเป็นจานข้าวนะครับเป็นจานอาหารในภาพจะเห็นว่าชาวนา อยู่ปลายด้านโน้นอาหารที่ชาวนาได้เนี่ยเป็นเศษก็ว่าได้ปลาเนี่ยก็ติดมีเหลือแต่ก้างข้าวที่ได้เนี่ยก็นิดเดียวแต่ส่วนใหญ่ของข้าวในอาหารเนี่ยนะครับอยู่ฝังนี้โครงการจำนำข้าวเนี่ยเนื้อชิ้นปลามันเนี่ยกับข้าวที่สมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ซีกนี้อันนี้กำลังจะบอกอะไรกำลังจะบอกว่าไอ้โครงการจำนำข้าวเนี่ยที่นัทวุฒิอ้างว่า0 0แสนล้านเข้ากระเป๋าชาวนาหมดเนี่ยนะครับ เป็นความเท็จเพราะจริงๆแล้วทกศก็พูดเองวันก่อนว่าจริงๆแล้วประโยชน์ส่วนเพิ่มขึ้นมาที่ชาวนาได้รับจากโครงการจำนำข้าวเนี่ยประมาณ80,000ล้านบาทเท่านั้นเองขาดทุน2 6 0 0 0 0ล้านแต่ชาวนาได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมาจริงๆเนี่ย80,000กว่าล้านที่เหลืออยู่ไหนก็เข้าปากผู้เกี่ยวข้องนักการเมืองบ้างลงสีบ้างนักธุรกิจที่วิ่งเต้น กับรัฐบาลได้บ้างนี่แหละครับนี่คือความจริงเลยนะครับอย่าลืมเพื่อใครอย่าให้เขาเอาชาวนาเนี่ยมาอ้างอีกต่อไปได้นะครับผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินครับของหนังสืพิมพ์ไทยรัฐวันนี้โดยชัยราชวัตรนะครับถ้าเธอเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รับจำนำข้าวเปลือกตันละ15,000บาทขายไปตันละ8 0 0 0บาทจะขาดทุนตันละเท่าไหร่นักเรียนอันนี้คุณครูถามเด็กนักเรียนคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยนะครับก็จับลบกันก็เสร็จสิ แต่เด็กนักเรียนตอบว่าไงทราบไหมฮะไม่ทราบครับอ่ะเลขคณิตง่ายๆไม่ทราบได้ไงครูก็สงสัยนะครับเนี่ยมันลบกันได้นิดเดียวเองเนี่ยซื้อมาตันละหมื่นห้าขายตันละแปดพันเนี่ยไม่ทราบครับเลขคณิตง่ายๆไม่ทราบได้ไงเด็กก็เลยบอกว่ารัฐมนตรีาพาณิชย์บอกว่าอีก2-3ถึงปีถึงจะสรุปได้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อ่ะครับนี่นะฮะแหมเด็กรอเรียนเจ็บจริงสุดท้ายครับไปที่การ์ตูนไทยโพสต์ครับ การ์ตูนไทยโพสต์วันนี้พูดเรื่องนี้แหละครับจ่ายักษ์เล็กเนี่ยกลายเป็นทุกขลาภของไทยบางคนได้โปรดเถอะเอ็งไปห่างๆอัวได้ไหมอัวกําลังจะได้เป็นรัฐมนตรีนี่แหละครับในภาพเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เคยพาจ่ายักษ์เล็กไปมอบตัวแล้วก็ประกันตัวหลังปี2552นะครับนั่นก็คือคุณจตุพรคุณจตุพรเนี่ยเคยพาจ่ายักษ์เล็กผู้ต้องหาในคดีสังหารนะครับกำนันแดงแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ มีภาพหลักฐานถูกดําเนินคดีเพราะว่าเป็นกองกําลังติดอาวุธในช่วงเหตุการณ์ชุมนุมปี53นะครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้พาอจ่ายักากเล็กถูกจับกลุมได้เนี่ยกลายเป็นคุณจตุพรก็เลยพยายามที่จะเขี่ยออกบอกว่าไม่รู้จักไม่คุ้นเคยอะไรเลยนะครับนี่ก็คือการ์ตูนเช้านี้ครับค่ะ เพลงสบบามัคคีชุมนุมเมื่อสักครู่นี้มาจากโอแรงซายพี่เอ็กกี้อกกบอกว่าแหมเราก็จําไม่ได้แล้วนะคะโอแลงซายอันปามกลมเกลียวจะเป็นใจเดียวประเสริฐศรีแล้วก็ประชานิปัตย์ก็จะดำเนินคดีเสื้อแดงที่ป่วนเวทีที่ลําพูนนะคะ Facebook ของเลขารัฐมนตรีพงเทพห่ะดรประแสงแกบอกว่าวันนี้โดนลูกแก้ววันหน้าเนี่ยอภิสิทธิ์สุเทพจะโดสนสไนเปอร์ก็คนก็ด่าก,กันจมกระเบื้องทีเดียวนะคะข้อหาที่ คือมไม่ใช่แค่ปากเสียอย่างเดียวจิตใจยังเสียด้วยแต่ประชาประสบดีเขาพูดดีนะคะเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเขาบอกว่าการที่ประชาธิปัตย์ถูกกลุ่มเสื้อแดงปวดนั้นเนี่ยเพราะว่าไปปลาศัยยั่วยุไปด่าคุณรรทักษิณทาให้กลุ่มเสื้อแดงซึ่งรักคุณทักษิณประดุจบิดรมารดา<อ>ก็โกรธเอาเหมือนกับพร้อมพงษ์นพพริศบอกว่าเสื้อแดงกับเพื่อไทยไม่ได้เป็นพวกเดียวกันนะเราเป็นคนละกลุ่มกันแต่ที่เสื้อแดงต้องไปปวนเวทีประชาธิปัตย์นั้นเพราะไปด่าคุณทักษิณคุณทักษิณไปทําอะไรให้นี่ก็็เเเปนขข่่่าววกกียับรือองงส ปิดท้ายกันในช่วงนี้ค่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปกับคุณสันิสุขไปดูเรื่องข้าวซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก มันเอาเงินภาษีของเราแทนที่จะไปพัฒนาประเทศกลับเอาไปโกงกินกันถึงมือชาวนาก็แค่ปลายก้อยแต่ถึงมือของนักการเมืองนั่นเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะมหาศาลชาวนาได้แค่ปลายก้อยไม่ใช่คแค่ก้อยด้วยซ้ําแต่ปลายก้อยแต่นักการเมืองเอาไปตั้งมากมายมหาศาแลาาาาแล้วก็ไปซื้อเสียงอีกเอาใช้สภาเป็นซ่องโจปรปล้นเราอีกแล้วก็ไปซื้อเสียงอีกแล้วเอาสภาเป็นซ่องจรปล้นอีกเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้ว ถ้าใครอยู่แบบนี้ได้แสดงว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามทีอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วทีนี้มาดูว่าอะไรล่ะจะทำให้เราเนี่ยรู้ซึ้งถึงความผิดในรัฐบาลชุดนี้และความผิดของผู้บริหารชาติบ้านเมืองในยุคต่างๆมาจนทั้งทำให้เราเนี่ยต้องรวบรวมจิตใจและพละกําลังการออกไปต่อสู้บ,บางเสรบางเสี้ยวบางตอนจากความในใจของชายคนนี้ ที่เวทีภูเก็ตแล้วคุณจะได้รู้ว่าแค่พีน,นิดเดียวมันก็กระตุ้นความรู้สึกอันยิ่งใหญ่มหาศาลในใจของเราให้ถ่ายทอดเป็นพลังออกมาเป็นวีไปฟังผู้ชายคนนี้ที่ปลายแหลมตะพานหินค่ะไม่ยังต้องการให้เป็นรัฐมนตร,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 รีเลยประเทศไทยยุคนี้ไม่มีแถวยุคนี้แล้วครับไม่เคยเห็นประเทศไทยที่เมื่อนยุคนี้ยุคที่คนทำชัวยุคที่คนเผ่าบ้านเ่าเมือง ยุคที่คนคิดรายต่อสถาบันอันสูงสุดของประเทศได้เป็นใยญ่เป็นโตแล้วแทมให้สัมผัสเย่อเยอยนประชาชนมันเท่าว่าประชาชนเป็นขยะวันนี้ขยะจะมาททบมึงตายพี่้องเอ้อ